ตอนนี้อยู่สนามบินเชียงรายแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอขึ้นเครื่องเนาะก็คือหน้าเคาน์เตอร์วันนี้แบงค์บินของไทยไลออนแอร์นะคะเขาเปิดหน้าเคาน์เตอร์ประมาณเที่ยง50ตอนนี้ยังเที่ยงครึ่งอยู่เนาะก็รอไปนะดีมากแป๊บนึงนะวางกล้องแป๊บเออกระเป๋าเราใช้มีประโยชน์ขมไปนี่นะคะเขาให้นมมามันออกขมไปเมื่อกี้ได้ยินเสียงชัดปะเราชะบำพูดเบาๆนะคะเดี๋ยวเขาจะตกใจไหมวันนี้นะคะเราก็จะไปกรุงเทพแล้วแบงก์ก็จะไปค้างคืนอยู่กรุงเทพอ่ะ2คืนจะไปพักอยู่แถวอารีนะคะเพราะว่ามันมีงานเวิร์กช็อปที่ต้องไปฟังวันอาทิตย์เนาะแล้วก็ค่อยกลับบ้านวันที่28นะคะ28เช้าประมาณเช้าๆสายๆประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะว่าโรงแรมที่เราจองไว้เนี่ยจะสวยไหมนะคะ Now when you think of late nights for me thereห้องแล้วนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าคือมันเป็นบ้านแบบทาวน์เฮาส์อ่ะทุกคนเขาเรียกว่าทาวน์เฮาส์ป่ะเนี่ยเป็นบ้านมองข้างนอกเห็นไหมมันจะเป็นอ่ะบ้านจัดสรรที่ติดกันอ่ะเออแล้วก็เหมือนเขาทำเป็นห้องแยกอย่างเงี้ยแล้วเปิดให้เช่านะคะเปิดให้พักคือในนั้นไม่รู้ว่าแบงค์อ่านไม่ชัดเจนหรือว่ายังไงห้องน้ำแยกทุกคนห้องน้ำไม่ได้อยู่ในตัวห้องเราต้องออกเข้าไปข้างนอกเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำโอเคซึ่งมันเป็นห้องน้ำแย่ค่ะทุกคนแต่มันมีอ่างอาบน้ำนะมีชักโครกมีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็เปื้อนเพราะว่าใช้รวมกับคนอื่นไม่โอเคเหม็นฉี่ได้เลยคือแบงค์เป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะโรคจิตที่หาที่พักไปทั่วถ้าใครได้ติดตามคลิปก็จะรู้เลยว่าแบงค์ก็จะหาที่พักไปทั่วแล้วก็หาที่พักค่อนข้างสวยถามว่าห้องมันสวยไหมก็สวยนะคะบ้านก็สวยเออแต่ว่าห้องน้ำนี่ไม่โอเคฉันอยากได้ห้องน้ำเดี่ยวมากๆชื่อพักมันชื่อว่า Ross and Sound Bed and Breakfast มันอาจจะเป็นชื่อของเขาอ่ะเนาะอ๋อมันราคาทั้งหมดนะคะแบงค์พัก2คืนมัน1,740บาทห้องน้ำแยกไม่โอเคตรงห้องน้ำแยกมากๆไม่โอเคเลยไม่โอเคกับห้องน้ำแยกอะทุกคนมันไม่โอเคเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วฉันต้องเดินมาโอ้แต่คนมันก็ไม่ได้พลุกพล่านอะไรขนาดนั้นหรอกแต่แบบไม่โอเคกับห้องน้ำเข้าใจปะฉันอยากได้ห้องน้ำส่วนตัวแต่ห้องมันก็สวยแล้วให้ดูบรรยากาศห้องเนี่ยค่ะเออบรรยากาศห้องมันก็เหมือนห้องคุณหนูอะมันคือบ้านอะทุกคนเออมันคือบ้านแล้วก็แบบเหมือนเขาทำให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยเสียใจกับห้องน้ำอะไม่โอเคอะห้องน้ำจริงๆเราอยู่โอ้โหเมื่อกี้คือยกกระเป๋ามาเขาไม่ได้ช่วยเรายกเลยอะเรายกคนเดียวคือหนักเวอร์เมื่อกี้ก็แบงก์ก็มาลงสนามบินแล้วรอกระเป๋าแล้วก็ขึ้นตอนแรกอ่ะจะขึ้นรถเมล์แล้วรถเมล์มันไม่จอดเออมันทำท่าเหมือนชะลอแต่มันไม่ยอมจอดอ่ะทุกคนคือทุกครั้งแบงก์ก็เคยขึ้นป้ายรถเมล์ตรงนั้นนะเป็นประจำเลยที่แบงก์จะขึ้นนะคะแต่มันไม่ยอมจอดเออก็งงเหมือนกันจะไป BTS นะคะป้ายมันก็เขียนว่าไป BTS แต่ไม่รู้ว่าวันนี้เขาชะลอแต่แบบหรือเราต้องโบกเออเราก็ไม่รู้นะคะนานๆมาทีเนาะก็เลยตัดสินใจขึ้นแท็กซี่แล้ววันนี้เราจะประหยัดเพราะว่าค่าแท็กซี่เราปาไป115บาทแล้วแท็กซี่เป็นอะไรคือแบบทำไมอ่ะแบงค์จ่าย120แต่แบบเหมือนจะไม่ทอนตังค์แบงค์เลยบอกทอนตังค์ด้วยค่ะเออก็ทำเป็นนับเหรียญมาให้อะไรอย่างเงี้ยโอ้5บาทก็เงินเด้อค่ะเห็นแต่งตัวแบบเหมือนจะดูดีแต่ก็ไม่ได้รวยนะคะเอออันนี้กำลังด่าตัวเองอยู่เนาะแล้วเมื่อกี้ก็เสียค่าวินนะคะคือเราไม่รู้เพราะว่าเบอร์อ่ะโทรมาแล้วมันไม่ติดอ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ไกลมั้ยก็เลยเรียกวินนะคะเรียกวินปุ๊บก็วินก็มาส่งเรียก20บาทมันก็ไม่ได้ไกลมากอะทุกคนโอ้เรียกเรา20บาทวินก็พอปันวินแล้วประเทศไทยไทยแลนด์แท็กซี่วินเอยรถเมย์เอยเออมันจะพัฒนาเฮ้ยน่าเบื่ออะเดี๋ยวเราจะไปหาของกินกันบ้างเดี๋ยวเราเอาของวางก่อนเนาะและแอร์ไม่ได้จะเย็นหรือแอร์มันพังถ้าแอร์เสียนี่คือแบบโกรธนะแอร์ไม่เย็นเลยทุกคนเราจะต้องแอร์นะแอร์ก็ฝุ่นเยอะเลยนะคะยังไม่มีใครเช็คเอาเย็นสักทีสิลูกหรือเรายังไม่ได้กดโหมดมันจะมีโหมดของมันนี่หว่านี่ไหนเอ่ยรีโมทเอ๊ะจะรีโมทไปทิ้งไว้ไหนอ่ะใช้แป๊บๆแล้วก็วางทิ้งเลยอย่างเงี้ยหรอ
โอ้ยหารีโมทไม่เจออ้าวเรารีโมทอะไรเนาะอ้อนั่นเดี๋ยวรีโมทแอร์เออความเออนี่ไงเราไม่ได้กดโหมดครูปะเราก็กดโหมดครูแล้วนะแต่ทำไมมันไม่เย็นอ่ะเออ16องศาเดี๋ยวเราก็ปิดใหม่อ่ะปิดแล้วเปิดนะคะก็อยากจะให้ดูกระเป๋าของเราว่าวันนี้เราแบกอะไรมาบ้างซึ่งอีกระเป๋านั้นอะ10โลกว่าทุกคนเออโหลดฟรีไทยแลนด์ออนแอร์นะคะเขาให้โหลดกระเป๋าฟรี10กิโลแต่อันนี้คือหนักมากเนี่ยลำบากเวอร์ทุกคนจะกลับบ้านทั้งทีอะเราจะกลับแต่ตัวเปล่ากับเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องเอา MacBook กลับด้วยเพราะว่าต้องไปตัดต่อคลิปปิดเทอมไงเอาต้องเป็นรีวิวบล็อกเกอร์อะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบมีกล้องนะคะจะเอากล้องไว้ห้องก็ไม่ได้จะเอากลับต้องเอากลับด้วยเผื่อได้ถ่ายงานปิดตั้ง2เดือนเนาะปิดเทอมเอออันนี้ก็สายชาร์จแบตเครื่องแต่งหน้านี่เอามาแค่ได้แค่นี้นะคะอันนี้ก็แต่งหน้าซึ่งได้แค่นี้จริงๆไม่ไหวแล้วกระเป๋าจะขาดแล้วนะคะมาดูในกระเป๋านี้บ้างมีอะไรเนาะกระเป๋าอันนี้บอกเลยว่าที่เยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเราแบกเครื่องเลเซอร์ขนมาจ้าเพราะว่าเราจะเลเซอร์ขนนะคะเพราะว่ามันหยุดแล้วไงมีเวลาหยุดก็แบบเออต้องแบกมาอย่างเงี้ยคือบางคนอาจจะถามว่าทำไมไม่ส่งไปสนีแบงค์อยู่พะเยานะคะแบงค์ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์แบงค์ไม่ได้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งอีตรงที่ส่งไปสนีมันก็ไกลจากที่แบบไกลว่าไกลพอสมควรเลยไกลเลยแหละแล้วทีนี้ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ร้อนใช่ไหมก็เลยไม่อยากเดินไปส่งนะคะคือด้วยความที่เป็นคนแบบอยากลองของใหม่ๆพอเราได้ลองปุ๊บมันก็จะมีเรื่องเฟลตลอดอย่างเช่นวันนี้เรื่องที่เฟลก็คือห้องน้ำแยกเอาของออกจากกระเป๋าเราพกหวีมาด้วยนะคะหวีไฟฟ้าอะไรที่ไม่จำเป็นนี่ก็เอาออกก่อนได้ไหมมันหนักมากๆเลยสายชาร์จ power bank แบตคงไม่หมดหรอกมั้งโทรศัพท์ฉันเนี่ยเออใกล้จะหมดอยู่เอา power bank ไปด้วยไม่เอาอ่ะขี้เกียจแบกอ่ะไม่น่าจะหมดเร็วขนาดนั้นหรอกมั้งนอนเด็กก็กลับมานอนห้องเออมาทำงานก็ได้อ่ะไปหาอะไรกินนะคะไปเออเดี๋ยวเอาสายชาร์จแบกกับ power bank ไปก็ได้เดี๋ยวมานั่งร้องไห้อีกว่าแบตหมดอะไรอย่างนี้โอ้ยหงุดหงิดเหมือน For you babyคือคาเฟ่เยอะมากซอยอารีนะคะเดินมานี่เป็น10ล้านละนี่ก็ร้านคาเฟ่นะคะอีกร้านหนึ่งสีชมพูน่ารักคาเฟ่นะคะอันนี้ร้านเคปคือแบบร้านคาเฟ่จะเยอะมากๆเดินมานี่คือ10จะ10ล้านแล้วทุกคนมีข้างหน้าเราก็ร้านคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูแต่อันนี้จะเป็นร้านคาเฟ่ใหญ่หน่อยข้างในก็ร้านคาเฟ่ตรงนี้ปิดแล้วคือเมื่อกี้ที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวมานะคะคือน้อยมากฝนก็ตกเออตรงนี้เขามีอะไรกันนะมีร้านนั่งเล่นแล้วก็คาเฟ่เออน่านั่งอยู่นะแต่ตอนนี้ขี้เกียจไปกับห้องเราก็อย่างที่บ่นๆเมื่อกี้นะคะว่ากินก๋วยเตี๋ยวได้น้อยเวอร์อะไรจะได้น้อยขนาดนั้นนะคะคือเท่าที่จะสังเกตมาเวลาที่แบงค์ลง BTS มาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็น BTS ตรงไหนนะคะมันจะมีร้านอาหารที่เป็นอยู่ตรงตึกใช่ไหมสงสัยที่ค่าเช่ามันคงแพงเนาะเก็บแบบแพงเวอร์แล้วแบบได้น้อยคือคนหมู3ชิ้นเส้นประมาณอีกจอยนึงนะคะ45บาทแล้วก็บวกน้ำอีก10บาทนะคะแล้วก็น้ำแข็งเมื่อกี้2บาทเราไม่ได้กินน้ำแข็งเออเราลืมบอกนะคะก็หมดไป57บาทนะนะคะแบงค์เคยไปกินข้าวหมูแดงถ้าใครได้ดูคลิปจะเห็นข้าวหมูแดงอันนั้น50หรือเท่าไหร่ไม่รู้คือแบบเออได้น้อยเวอร์น้อยนะคะเราจะจำแล้วเราก็จะไปกินแบบร้านข้างทางเอาดีกว่านะคะถึงจะดูไม่ค่อยสะอาดแต่เราก็จะกินมันน่าจะถูกกลิ่นก็หอมด้วยเนาะดูคนเข้าเยอะๆเอานะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปอะไรดีอะคลิปตามติดชีวิตอีแบงค์อย่างเงี้ยคลิปวอล์กอะไรดีบางครั้งเราก็ตั้งชื่อคลิปคือคนจะดูเยอะเราต้องตั้งชื่อคลิปให้แบบหวือหวาบางครั้งก็ตื้อหัวสมองชอบตื้อนึกไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วก็ปกคลิปอีกอย่างนึงมีผลต่อคนดูมากๆนะคะเมื่อกี้ก็ไปซื้อยาโซแม็กมาด้วยเป็นหวัดนะคะไม่หายสักที
พี่เภสัชเขาบอกว่าอย่ากินน้ำเย็นเมื่อกี้เขาบอกเลิกกินน้ำเย็นมันจะได้หายโอ้โหลงไปอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้คือจริงๆห้องน้ำมันอยู่หน้าห้องเราเนี่ยแหละแต่ว่ามีฝรั่งเข้าๆนะคะก็เลยลงไปอาบชั้น2ซึ่งชั้น2ก็สะอาดดีเหมือนไม่ค่อยมีใครใช้คือห้องน้ำมันน่าจะมีประมาณ3หรือ4ห้องเนี่ยแหละไม่รู้เจอแต่อันนี้นะคะตอนนี้กำลังใช้ตัวนี้อยู่ 2CB White Cream นะคะของ Shining ก็คือของที่ตัวเองขายกำลังทดลองอยู่มันเป็นครีมที่ช่วยในลดฝ้ากระนะคะตัวนี้ต่อไปต้องรวบรวมแล้วเนาะรวบรวมโรงแรมอย่างเงี้ยที่ไปพักแล้วแบบถูกใจอย่างงี้เนาะอันนี้แบบเอาไว้ให้คะแนนอย่างงี้เนาะเป็นคนที่แบบชอบไปพักทั่วที่ทั่วแดนเนาะบางอันก็ไกลบ้างแหละนะคะบางอันก็ไม่ได้ถูกใจบางอันก็ไม่เหมือนในรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่พักจะราคาไม่เกิน1,000นะคะที่แบงค์พักเนาะก็เอาที่ประหยัดประหยัดนะทุกคนเพราะว่าเงินเราไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวเราจะนอนแล้วนะคะทุกคนโว้ยเหี้ยเนี่ยนะเปิดไฟแป๊บเขามีโคมไฟน่ารักตะมุตะมิแล้วก็จะชาร์จแบตกล้องด้วยคืนนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ไปทำภารกิจของเราต่อปรับแอร์ก่อนไม่ชอบหนาวมาก25ได้ไหม25โอเคสำหรับคืนนี้กูไนท์ค่ะทุกคนบอกใครบอกตัวเองเหรอบ๊ายบายหน้าสมมั้ยล้างหน้าแล้วก็จะแบบเหมือนผีนิดนึงเด้อ